ครับขณะนี้นักกีฬาบิเลียดทีมชาติชุดซีเกมที่เนปิดอประเทศพม่านะฮะผมว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วนะเกือบ100%แล้วทุกอย่างนักกีฬาร่างกายดีฝึกซ้อมดีนะสำหรับซีเกมนะครับทางผู้ใหญ่สมาคมได้ตั้งความหวังไว้3เหรียญทองน่าจะได้จากบิเลียดที่มี4เหรียญนะครับแล้วก็ซุกเกอร์ที่มี3เหรียญภายใน7เหรียญเนี่ยรันน่าจะได้3เหรียญทองแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในเรื่องภูหญิงและภูชายส่วนแครอมนั้นคงไม่มีเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะคงสู้เวียดนามไม่ได้นะครับสำหรับคู่แข่งที่น่ากลัวเนี่ยเราจะแบ่งเป็นบิเลียด4ทองก็จะมีปีเตอร์กูกิสจากสิงคโปร์ประเภทเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีพม่าเจ้าภาพในกลุ่มบิเลียด4เหรียญทองเนี่ยผมว่าประเทศที่จะย่างเหรียญกันมี3ประเทศนะคือ1ไทยพม่าเจ้าภาพแล้วก็สิงคโปร์ครับก็อยากจะเชิญท่านคนไทยทุกท่านนะฮะช่วยส่งแรงใจเชียร์นะครับกีฬาทุกประเภทนะฮะที่จะเดินทางไปแข่งที่ประเทศพม่านะฮะอย่าลืมนะครับเชียร์บิเลียดด้วยเชียร์หลายๆกีฬาด้วยครับอย่าลืมช่วยกันเชียร์นะครับ